มือได้ด้วยสวัสดีนะครับผมเอ้ยรถไหลมันเนี่ยโอ้สุดยอดNew Trade Tractor โอ้ดูดิท่านผู้ชมล้อหน้ายังใหญ่เลยอ่ะสวัสดีเมียสวัสดีแข่งน้ำนะหนูคุณได้เสียตัวมันเอียงได้ยกล้อได้อะเราถามเมียรถอะไรกันแน่แต่ส่งมาในไทยกบรถอะไรนะเฮียไถนาเจาะหลุมตัดหญ้าได้หมดฮะเดี๋ยวส่งคล้ายๆอีกบแต่เขาเรียกรถอีกบไหมไม่ใช่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของรถไถนานะครับโอ้ถือว่าโอ้2,95นะครับ295นะครับโอ้ยังเท่รถไหลเฮ้ยผมก็เริ่มแล้วล้อโตมากฮะเนี่ยปล่อยมือได้ด้วยโอ้สุดยอดสี่นะครับเขาถ่ายได้ด้วยเหรอดูเลยดูล้อฝากเลยท่านผู้ชมแบบใหญ่มากอ่ะผมเคยดูในคลิปพี่แกอยู่นะแกเอาไปบิดน้ำไปถ่ายลุยโหลมผมก็ชอบดูรถมันเท่ดีนะแล้วลุยโหลมันไม่ติดนะเนี่ยมันไปได้นะครับกับชีพัด180มาแล้วอันนี้คือพี่เขาไถแบบอันนี้นะมันเป็นพื้นที่อันนี้นะครับเราข้ามไถเขาเลยโอ้รอหลังลอยเลยอ่ะดูความกดเท่ากดให้มันเข้านะครับป๋าจะดันให้ดูอีก New Trade Tractor มีใบดันโอ้ดูใบดันเลยอย่างสูงอ่ะดันมาแล้วโอ้ดันก็ได้นะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ดูดิโอ้ถือว่าดันดินได้เยอะมากนะครับแต่มีขยาวได้ด้วยอ่ะ
รถนี่น่าจะเป็นระบบคัดนะครับมีปั๊มพาวเวอร์ไดชาร์จเออเท่มากเลยอ่ะสุดยอดเหม็นมีคนขับอ่ะก็ป๋าลงจากรถก็ได้เอ้ยเออทำไมมันเบาจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็ปลายนิ้วสัมผัสนะครับขายจะโชว์อะไรอีกขายเหรอโอ้มาทำไงน้ำมันหมดน้ำมันหมดไม่ครับคือจะบอกให้ดูว่าหนึ่งตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยล้อมันจะประคายได้เต็มที่อ๋อพออย่างจุดที่ทำงานก็คือจุดฐานครับกับจุดล้อนะฮะตัวนี้มันจะให้ตัวได้เลยโอ้โหนี่โอ้โหตาเขย่าเขย่าได้ด้วยได้ก็ถึงว่ามันจะมีสิ่งพวกไม้ป่าไม่มีนะค่อนข้างจะยากกับตัวตรงค่อนข้างจะความยากตรงนะความยากแล้วหมาแล้วก็ถึงว่าถ้ามันมาตัวนี้ใส่เครื่องตัดหญ้าอ๋อตัวนี้เครื่องตัดหญ้ามันอยู่นั่นนะโอ้มันต่อได้หลายชิ้นยังไงอันนี้คันเร่งลองเดินไปดูหน่อยเบรกอันนี้น่าจะเป็นเบรกมีไฟเบรกอันนี้ซ้ายกับขวาสุดยอดมากคันนี้เป็นของฝีมือคนไทยนะครับผมสุดยอดมากคันนี้อ่ะโอเคนะครับวิดีโอที่นี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ